ก่อนที่เราขึ้นมามีคนนอนเตียง2เตียงนี้อยู่แล้วใช่แล้วเจ้าหน้าที่รถไฟเขาก็ปลุกแล้วก็ไล่ออกมามันก็งงว่าอ้าวเขามานอนเตียงเราได้ไงปรากฏว่าเรื่องมาเฉลยตอนที่พอเราเข้านอนปั๊บอ่ะเขา2คนมานั่งอยู่ข้างหน้านะข้างหน้าห้องรถไฟอ่ะนั่งรออย่างเงี้ยพอเราเริ่มหลับรถไฟปิดไฟแล้วอ่ะเขาปูผ้านอนบนพื้นตรงหน้าห้องกันน่ะใช่2คนแสดงว่าเขาแอบขายตั๋วเกินหรือเจ้าหน้าที่ให้คนขึ้นเกินใช่แล้วก็ให้มานอนกับพื้นแบบเนี้ยนี่คือการคอร์รัปชันนะแบบน่าเกลียดมากๆอ่ะแล้วไม่มีใครกล้าโวยวายเลยอ่ะคิดดูมันรู้สึกว่าคนทั้งขบวนรถไฟรวมทั้งน้องสองคนที่ต้องไปนอนข้างหน้าห้องอ่ะสมยอมกับระบบเนี้ยเราก็สมยอมกับนักท่องเที่ยวจีนเขาก็ยิ่งกว่าสมยอมอีกเธอรู้ระบบดีมันทำให้เห็นว่ามันคอร์รัปชันลงมาเป็นชั้นๆโดยที่ไม่มีใครกล้าติดปากก็ทำยังไงได้ในเมื่อระบบการปกครองของประเทศมันเป็นแบบนี้มันเป็นเผด็จการอ่ะมันไม่อยู่บนหลักการอะไรเลยอ่ะนอกจากความพอใจของผู้นำคนเดียวใช่ปะดังนั้นเวลาอำนาจจากข้างบนอ่ะมันถูกแบ่งลงมาที่อำนาจของตำรวจก็ได้อำนาจมาหน่อยหนึ่งเจ้าหน้าที่การรถไฟก็ได้อำนาจมาหน่อยหนึ่งซึ่งอำนาจพวกนี้มันเหนือกว่าผู้โดยสารอยู่แล้วเขาก็ใช้วิธีการเดียวกันกับผู้นำของตัวเองอ่ะในการหาประโยชน์เข้าตัวเองอ่ะมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยพี่ยอดซึ่งมันคิดว่าถ้าประเทศนะมันมีระบบที่เป็นประชาธิปไตยหรือว่าเป็นระบบที่เราสามารถจะแสดงความคิดเห็นหรือโต้เถียงหรือปกป้องสิทธิ์ของตัวเองได้อะเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดจะไม่มีใครยอมให้เกิดเรื่องแบบนี้นี่คือบทเรียนที่ได้เห็นจากประเทศเติร์กเมนิสถาน